ช่วงนี้คือเนื่องจากเรามาเจอสถานการณ์เรื่องโควิดในปีนี้ก็คือมีการลดในการเดินทางเพราะว่ามันเดินทางไม่ได้ครับอันนี้ถึงขั้นต้องปักหลักอยู่ไทยถาวรนะคะหรือว่าเดี๋ยวต้องกลับไปเมืองนอกอีกถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจริงๆตอนนี้ก็คงจะปักหลักอยู่เมืองไทยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ปักหลักอยู่พักใหญ่ครับเพราะว่าพี่ก็ทำงานเบื้องหลังอยู่เลยไม่ค่อยได้เห็นพี่แบบหน้าจอเท่าไหร่ครับใช่บางคนจะบอกว่าพี่อาหายจากหน้าจอเลยคือเราไม่เอางานหน้าจอแล้วเราเลยไม่เชิงครับคือจะมีบางช่วงที่พี่ไปทำงานเบื้องหลังมีช่วงนึงที่พี่อยู่ที่จุ๊กส์ก็คือทำงานแบบทำงานเกี่ยวกับสาย produce แล้วก็มีช่วงนึงไปอยู่ที่แอปของ True ID ครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็คือก็เป็นฟรีแลนซ์ครับคือถ้ามีงานละครหรืออะไรติดต่อมาพี่ก็ยังรับอยู่ครับช่วงหลังก็รับอยู่ก็มีเรื่องบุษบาที่เพิ่งติดกล้องไปครับแล้วตอนนี้ก็รับละครซีรีส์กับน้องออมสุชาของช่องGMM อยู่ครับก็คือว่าเดี๋ยวจะได้เห็นหน้ากันมากขึ้นแล้วล่ะเริ่มจะได้เห็นใช่ครับครับยากไหมคะต่อมาทำงานแสดงครับน่าจะคิดถึงมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากพอกลับมาจากสิงคโปร์ก็จะมีการแบ่งเวลาระหว่างทำงานประจำแล้วก็มีงานเบื้องหน้าบ้างแต่ว่าก็คิดถึงการที่แบบอยู่บนเวทีทำอีเวนต์เป็นพิธีกรแล้วก็คิดถึงสายงานทางการแสดงด้วยครับคอสนิมเยอะไหมคะพี่คอสนิมเยอะไหมก็มีบ้างครับมีอยู่บ้างครับแต่ว่าเรื่องของอีเวนต์มันก็ลดลงไปเยอะมากเนื่องจากแบบพอเรามาเจอสถานการณ์เราก็ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรเท่าไหร่โดยเฉพาะการเดินทางก็เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ด้วยครับก็คือตอนนี้ค่ะอยู่ที่แต่อนาคตก็อาจจะบินไปมาอนาคตนี้พี่ว่ามันค่อนข้างที่จะมองยากอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีวัคซีนออกมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าการเดินทางมันจะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่ครับก็ตอนนี้ก็ต้องปักหลักอยู่ที่เมืองไทยครับจริงๆช่วงที่ผ่านมาสูญเสียงานใหญ่ไปเยอะไหมคะที่ตัวเราน่าจะสูญเสียงานที่เกี่ยวกับเดินทางมากกว่าเพราะว่าก่อนช่วงโควิดเมื่อต้นปีมันก็มีงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวแบบมีแบบโปรเจกต์ท่องเที่ยวในประเทศหรือว่าท่องเที่ยวแบบในต่างประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียใกล้ๆบ้านเราก็ต้องงดไปครับเมื่อหลังยังทำอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นสายงานของการเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าจะรับเป็นแบบโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์ครับแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นธุรกิจบันเทิงมันดูแลยากนะต้องคิดโปรเจกต์ยากไหมในยุคที่แบบหลายอย่างมันเหมือนต้องอะแดปต์ตามที่เป็นสถานการณ์อย่างโปรเจกต์ที่เพิ่งทำไปก็ทำกับบริษัทฝรั่งครับคือเนื่องจากตอนนี้มันมีสัมมนาไม่ได้มันมีสัมมนาค่อนข้างยากมีอีเวนต์ยากก็คือพวกบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นอินเตอร์เขาก็ต้องมาทำเป็นเวอร์ชวลสัมมนาก็คล้ายกับโครงการที่มาในวันนี้คือทุกอย่างมันต้องอะแดปต์หมดเลยก็คือเขาต้องมาแบบทำเป็นไลฟ์ผ่านออนไลน์แทนแยกขออนุญาตถามเรื่องที่หลายคนมองว่าช่วงนี้พี่สนิทกับป๊อปอัจฉริยะมากอ๋อจริงๆสนิทกับพี่ป๊อปมาพักนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากสองคนก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันครับครับก็อะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าความสนิทกันแล้วก็ความที่แบบคือพี่กับพี่ป๊อปก็โตที่เมืองนอกนะครับแล้วก็มีนิสัยที่คล้ายกันเพราะว่าพี่ป๊อปก็จะเป็นคนที่ร่าเริงพอสมควรครับแล้วก็ความที่แบบช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยเพราะว่ามันก็ต้องเก็บตัวอยู่ในหมู่บ้านอยู่บ้านอะไรแบบนี้ครับก็เหมือนตัวติดกันไปไหนมาไหนนอกจากที่จะมีลูกอยู่ที่บ้านก็มีไปไหนมาไหนไปเที่ยวหรือไปมีครับเพราะว่าเนื่องจากอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ต้องเจอกันบ่อยแล้วก็มีแบบนิสัยที่คล้ายกันมากครับว่าพี่ป๊อปเขาก็จะมีด้านที่สนุกสนานฮาฮามีแบบเป็นคนที่อารมณ์ดีครับพี่ก็เป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยครับก็เลยมันมีข่าวว่าสงสัยเอ้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าใช่ไม่บอกว่าใช่คนก็มองกันอย่างนั้นเป็นเพื่อนสนิทครับไม่ได้มีอะไรกันครับแต่เห็นกระแสข่าวใช่ไหมคะที่คนไปจับเห็นแล้วพี่ป๊อปทำไมคะยังไงก็ฮาดีครับพี่ป๊อปทำได้ยังไงเลยคะหรือว่าเดี๋ยวพี่เฟซทานพี่ป๊อปเลยดีกว่าเนี่ยจริงเหรอไม่คือจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรเกินเลยอยู่แล้วตรงนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเฟซทานพี่ป๊อปเลยไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมเผื่อเขารับเดี๋ยวขอแป๊บนึงครับโอเคนี่เฟซไม่ตกใจพี่ป๊อปเป็นคนแบบเอารับด้วยฮัลโหลป๊อปตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อยู่ป๊อปได้ยินเปล่าฮัลโหล can you see me yeah
Okay, can you see all the reporters? They want to ask me about our relationship. นี่พี่ป๊อปอยู่นี่เองเห็นไหมสวัสดีค่ะพี่ป๊อปน้องถามเลยถามถึงความสนิทสนมของพี่ป๊อปหลายคนมองว่าเป็นแฟนกันกับพี่อาร์ตค่ะจริงไหมคะพี่ป๊อปไม่ได้ยินพี่ป๊อปไม่ได้ยินอ้าวหายไปไหนไม่ดูน้องเลยอะไรนะจริงไหมป๊อปนี่จริงว่าไงแล้วตายแล้วมีขนาดนี้เหรอ whatever โอเคโอเคโอเค bye สรุปก็คือเป็นจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคสรุปเป็นพี่น้องกันเนาะเป็นจุ๊บจุ๊บจุ๊บอนาคตก็ไม่แน่อ้าวจะไปพูดอย่างนี้แบบพี่ยาตอบอีกคือเดี๋ยวพลาดหัวแล้วนะอนาคตก็ไม่แน่ได้โอเคโอเคโอเคครับแล้วเราไม่ติดครับผมครับ